วัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่การเตรียมความพร้อมของการจัดการแข่งขันนะครับสนามการจัดการแข่งขันกีฬาภายในครับกับเชิงวิทยาเกมครับเริ่มในสัปดาห์หน้านะครับช่วงนี้นะครับก็เตรียมการพร้อมที่จะแข่งขันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่5สิงหาคมนะครับสนามฟุตบอลนะครับเรียบร้อยนะครับใส่ตะข่ายนะครับกองหน่วยการก็กางเต็นท์เรียบร้อยครับพร้อมที่จะให้กองเชียร์มาชมและเชียร์ครับส่วนของสนามครับสภาพสนามนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยครับนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับในส่วนของอัธจันทร์กองเชียร์นะครับพี่ม.6 นะครับก็ได้ตั้งนั่งร้านนะครับเรียบร้อยครบทั้ง4สีแล้วนะครับช่วงสัปดาห์หน้านะครับไม่รู้ว่าจะทันเวลาหรือเปล่านะครับก็ต่างฝ่ายต่างไม่อยากโชว์ก่อนนะครับก็เลยต้องอุบไว้ก่อนนะครับรอขึ้นวันท้ายๆครับจะได้มีการแต่งเติมให้สวยงามอย่างเต็มที่นะครับก็ไม่ขออะไรมากครับขอให้อากาศปลอดโปร่งแบบนี้นะครับท้องฟ้าเปิดอย่าได้มีฝนตกนะครับเพื่อให้เด็กๆนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและแสดงออกอย่างเต็มที่ครับผม